วยงยุทธสารสมบัติพลตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติฮะวันนี้เปิดเผยว่าการโหวตเลือกนายกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจรอข้อมูลที่พร้อมก่อนยังมีเวลาอีกเป็นเดือนนะแล้วก็จะต้องพิจารณาเรื่องไอ้แก้มาตรา112เนี่ยเอามาประกอบด้วยยืนยันไม่ให้ใครมากดดันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติใหญ่อย่างนี้อย่างแน่นอนใครก็อย่ามากดดันโตกันแล้วนี่ท่านสวยงยุทธฮะสวสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะอาจารย์สังสิทธิ์นะวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์เปิดเผยครับว่าต้องพิจารณาก็คือ1นะเรื่องความเห็นต่ออธิปไตยและเรื่องการลดความขัดแย้งของประชาชนในประเทศคนจะมาเป็นผู้นำเนี่ยสวต้องพิจารณาตรงนี้ตนเองจะพิจารณาปัจจัยนี้เดี๋ยวลองฟังจากท่านอาจารย์สังสิทธิ์ฮะหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไม่อนุญาตให้ชาติมหาอำนาจเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราอนุญาตให้ต่างชาติซึ่งเวลานี้มีความต้องการและกดดันเราอยู่ตลอดเวลาที่จะขอเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเยาวชนจำนวนมากในรุ่นนี้อาจจะยังไม่เคยทราบว่าเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยรัฐบาลไทยก็อนุญาตให้อเมริกันเนี่ยเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยแล้วก็ฐานทัพอเมริกันเนี่ยก็นำเครื่องบินเนี่ยไปถล่มในประเทศวิลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะแล้วรวมทั้งยังมีการส่งคนไทยเนี่ยไปสู้รบอยู่ในลาวเป็นจำนวนมากถ้าหากว่าเราอนุญาตให้ชาติมหาอำนาจเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยได้เนี่ยคนไทยทุกคนในประเทศนี้จะไม่มีความสงบสุขอีกต่อไปผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเทศหนึ่งในยุโรปซึ่งเคยเป็นประเทศที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็มีการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วคนที่ได้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้รับเสียงคะแนนเนี่ยอย่างล้นหลามเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดสงครามขึ้นในประเทศเพราะว่าผู้นำประเทศนั้นเนี่ยอนุญาตให้กองกำลังนาโต้เข้าไปตั้งฐานทัพในประเทศตัวเองได้รัฐบาลอาจารย์สังสิทธิ์ยังบอกด้วยนะครับส่วนเรื่องแก้112เนี่ยอาจารย์สังสิทธิ์บอกว่าคำว่าประเทศชาติไม่ได้มีเพียงแค่ประชาชนประชาชนก็คือส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่หมายถึงอำนาจอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น3โครงสร้างหลักที่ทำให้ประเทศไทยมีมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันประเทศเผชิญกับปัญหารอบด้านปัญหาปากท้องปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศเพราะมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกอันนี้มันจึงต้องพิจารณาสำคัญแล้วไม่ใช่ว่าตอนนี้จะใช้วิธีมาข่มขู่สว.อันนี้รับไม่ได้เลยไม่สนใจว่าใครจะเสียงข้างมากข้างน้อยแต่จะสนับสนุนนายกตามหลักการที่ว่าไว้เพราะนี่กำลังเลือกนายกนะแล้วสำคัญก็คือตามทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญด้วยนะอันนี้อาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ส่วนอีกหนึ่งสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะฮะวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะแล้ววันนี้ประกาศชัดเลยนะฟังแล้วดูข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยยืนยันไม่สนับสนุนนายพิธาฮะนะฮะเฉพาะสว.กิติศักดิ์นั้นไม่เห็นชอบครับไม่เห็นชอบที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณพิธานั้นนะครับมีข้อบกพร่องที่ไม่น่าจะพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีครับขณะนี้เอาเรียนตรงๆเลยว่ามันจะมีอยู่2กลุ่มเท่านั้นนะฮะ1สนับสนุนคุณพิธานะกลุ่มแรกนะกลุ่มที่2ก็คืองดออกเสียงตรงนี้ต้องเรียนตรงๆว่ากลุ่มงดออกเสียงนั้นเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดครับถ้าหากว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าคุณพิธาไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงส.ส.นะครับหรือสว.รวมแล้วเกินครึ่งของ750ก็คือ376นะครับ376เสียงเนี่ยก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของพรรคที่ได้คะแนนลำดับรองก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลต่อไปเฉพาะโอ้โหสว.กิติศักดิ์นี่ชัดเจนเลยนะค่ะนะไม่โหวตให้แน่นอนคุณพิธาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคารพเสียงข้างมากก็เสียงข้างมากนั่นแหละคุณก็ไปเลือกมาสิคนที่เหมาะสมนะอันนี้คือสว.กิติศักดิ์นะแล้วก็ตอนนี้มีการประเมินนะคราวนี้เป็นรายงานข่าว
ค่ะเป็นรายงานข่าวประเด็นเรื่องที่ว่ากลุ่มสวต่างๆกลุ่มไหนจะโหวตหรือไม่โหวตนะคะทีนี้เนี่ยคือบอกว่าตอนนี้แกนนำฝ่ายที่กำลังฟอร์มทีมจะตั้งรัฐบาลกันเนี่ยก็เริ่มที่จะไปเดินสายขอคะแนนจากสวให้มาช่วยโหวตกับคุณพิธาประเด็นหลักๆคือมีสวสายอิสระจำนวน50คนที่มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพต่างๆนะคะเพราะว่าสวกลุ่มนี้มีคอนเนคชั่นที่คุ้นเคยกับนักการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มบ้านใหญ่ก็เริ่มเห็นท่าทีสวในกลุ่มนี้บางส่วนแล้วล่ะค่ะที่ประกาศว่าพร้อมจะสนับสนุนขณะเดียวกันสวในกลุ่มของพลเอกประวิตรรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มได้รับสัญญาณจากแกนนำกลุ่มมาแล้วนะคะว่าให้ลงมติงดออกเสียงการโหวตนายกในรัฐสภาเพื่อแสดงถึงการวางตัวเป็นกลางของสวค่ะโดยให้การโหวตนายกเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะของสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าสวกลุ่มสองลุงก็ประเมินแล้วนะคะว่าเสียงสวกลุ่มอิสระรวมถึงสวบางส่วนที่ต้องการโหวตหนุนคุณพิธาจะได้เสียงสนับสนุนเต็มที่อยู่ประมาณ20เสียงบวกลบไปเล็กน้อยก็ประเมินแล้วว่าคุณพิธาไม่น่าจะได้รับคะแนนสนับสนุนจากสวถึง63เสียงถ้าไปรวมกับ314 ที่จับมือกันจัดตั้งเนี่ยก็ไม่ถึง376อยู่แล้วก็เลยทำให้ไม่เพียงพอในการส่งคุณพิธาเป็นนายกนะคะนี่เป็นรายงานข่าวนะจากสนามข่าวจากการประเมินเบื้องต้นใช่มั้ยฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะแสดงความเห็นเพิ่มเอาต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะคือคนเป็นสวเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ของเขาเราต้องเคารพการทำหน้าที่ของเขาท่านจะยกมือให้คุณพิธาก็ได้แต่จะอ้างเหตุเพียงแค่ว่าเคารพเสียงข้างมากอันนี้ความเห็นผมด้วยความเคารพนะฮะคือมันกลวงไปนิดนึงคนที่เป็นถึงสวแล้วบอกว่าสสเลือกมายังไงฉันเอาตามนั้นหมดเนี่ยฉันไม่คิดอย่างอื่นเลยนี่นะแล้วจะมีสวไว้ทำไมผมถามหน่อยใช่รู้ออกไหมค่ะแล้วจะมีประชาชนลงมติเป็นประชามติให้สวทำหน้าที่นี้ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญ5ปีอ่ะจะครบกำหนดปีหน้าเนี่ยนี่คือการเลือกนายกครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วจะบอกมันเป็นหลุมหลบภัยที่อ้างเสียงข้างมากมันคือความขลาดอ่ะอันนี้ด้วยความเคารพนะแต่ถ้ามีเหตุผลอื่นเรารับฟังไงเหตุผลอื่นเช่นคุณพิธา ดีอย่างนั้นมีแก้112ไม่มีความแตกแยกคุณอธิบายสิถูกไหมใช่ค่ะไม่ใช่สักแต่ว่าอ้างว่าสสส่งมายังไงฉันเลือกตามนั้นเฮ้ยแบบนี้มันจะมีสวไว้ทำไมนะแต่ถ้าคุณเห็นว่านี่มาจากเสียงข้างมากแล้วนี่นโยบายจะแก้112นะเขาประกาศไว้เนี่ยนี่มันดีนะมันสถาบันจะมั่นคงขึ้นจริงๆนะถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะท่านโหวตสนับสนุนไปเลยนี่ด้วยความเคารพแต่อย่ามาอ้างว่าเพราะเสียงข้างมากเลือกมาผมพิจารณาแค่นี้แหละไปเลยมันเป็นหลุมหลบภัยของความขลาดแล้วความกลวงโดยอ้างเสียงข้างมากเพราะอะไรต่อให้ท่านไม่โหวตคราวนี้เขาก็ไปเลือกมามันก็เสียงข้างมากเหมือนเดิมแล้วท่านก็ดูสิทีนี้ว่าไอ้คนใหม่มาเนี่ยนโยบายไปยังไงมันโอเคกับบ้านเมืองไหมผมพูดถูกไหมอันนี้ด้วยความเคารพนะแต่ถ้าเกิดจะไปอ้างว่ายังไงขอให้เสียงข้างมากมาไม่ต้องมีสวก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะใช่ค่ะนะเอาหุ่นยนต์ไปดีกว่าไม่เปลืองแอร์ด้วยนะนี่ด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นรอดูว่าสวท่านจะทำหน้าที่ยังไงแล้วที่สำคัญไม่ว่าฝ่ายไหนเราไม่เห็นด้วยกับการไปกดดันสวท่านไปกดดันถึงที่บ้านเอาทัวร์ไปลงไปบูลลี่อย่างเงี้ยไม่ว่าท่านจะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่โหวตไม่ควรมีใครไปกดดันไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนนี่คือจุดยืนนะค่ะสังคมอารยะมันต้องอยู่กันแบบนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store